ามันจะเหมือนคำสาปที่เขาเล่าลือกันบ้านเราอ่ะจะเหลือแต่แม่ไม้เฮ้ยยังไม่ตายไม่ไม่ตีตลกดีนะคะลูกเต้าเหล่าไทยก็ไม่รู้อยู่ดีๆจะมาชุบมือเปิบส่วนแบ่งของกงสีมากกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขซะอีกแต่กงสีของเรามีธรรมเนียมปฏิบัติกฎหมายจะว่ายังไงไปใช้ที่อื่นไม่ใช่บ้านนี้ใครจะยุแยงยังไงหนิงอย่าไปฟังมันนะลูกพ่อเขาเขียนพินัยกรรมยกให้เรามันก็เป็นสิทธิ์ของหนิงอยากจะเป็นลูกเขยป้าหงจนตัวสั่นถึงมึงจากวันนี้ไปเราจะไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไม่มีคุณปทูคอยคุ้มกระลาหัวแกแกจะไม่มีวันได้อะไรที่เกิดวาสนาคนอย่างแกหนูครับอย่าคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยแต่หนูหนิงว่ามันเป็นไปได้ค่ะชู่ก่อนอีกไม่นานอีลูกกาฝากและสักวันความจริงจะพิสูจน์ว่าคนที่เรารักและไว้ใจมากที่สุดนี่มันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ในเรื่องนี้นะคะรับบทเป็นพัทราค่ะก็จะเป็นลูกสาวคนที่3ของตระกูลนะคะเป็นผู้หญิงแข็งๆเป็นผู้หญิงที่อยากได้ต้องได้ต้องเอาชนะไม่ยอมปล่อยให้สมบัติหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเราไปตกเป็นของคนอื่นไม่ใช่ให้คนนอกที่จะต้องมานั่งเอาไปใช้หรือเอาไปผลาต้องฟาดอ่ะทำทุกวิธีทางที่จะกีดกันจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดเราไม่สนใจพี่ใหม่นะคะก็รับบทเป็นหงนะคะเป็นสะใภ้รองนะคะของตระกูลหนึ่งในพี่น้องของเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีปูมหลังในชีวิตแล้วก็เป็นคนแกร่งไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นคนที่ดูเป็นสะใภ้รองแต่จริงๆก็ค่อนข้างที่จะมีผลมีบทบาทสำคัญกับครอบครัวของเขาแต่เราอยู่ในตระกูลของพวกเขาแล้วเขาโอ้โหดูเบอร์แรงแล้วเราต้องมาแบบฉันไม่ได้กลัวเธอแล้วแบบหงก็ต้องแบบหงอะมนุษย์มันก็มีความโลภมีความอย่างน้องแหม่มบอกฉันจะต้องหลุดไม่ได้ทรัพย์สมบัติของฉันไอ้ทางฉันก็เหนื่อยมาฉันก็จะไม่มีวันให้เธอหรือซึ่งมันก็มีความไม่พอของมนุษย์มีความตรรกะของมนุษย์ที่มันแบบโลภงกแล้วก็ยังอยากแย่งชิงเอาชนะอุ้ยมันเป็นเกียรติกับชีวิตเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยากจะเล่นคู่กับพี่ใหม่เนาะใครจะไปคิดว่าชีวิตนึงเราจะได้มีโอกาสร่วมงานจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงคือใครจะไปคิดว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ใหม่เจริญปุระถูกไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นแบบโอ้โหดาวเด่นดวงหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่ปิ่นบอกว่าแหม่มเรื่องหน้าเนี่ยจะให้เล่นคู่กับพี่ใหม่เราก็ต้องคว้าโอกาสนี้มันไม่มีว่าจะต้องคิดว่าปฏิเสธหรือขอดูบทก่อนเรื่องเป็นยังไงหรือไม่มีเลยไม่มีเลยเขาเล่นทุกวันแล้วก็แอบก็กลัวเขาบ้างอะไรบ้างแต่รางวัลที่คุณได้มารางวัลนี้ต้องสร้างบ้านใหม่เพิ่มอีกหลังนึงเพื่อที่จะเอารางวัลไปวางก็แบบเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหแบบคุณแม่ก็รักครอบครัวใหม่ก็จะรักเขามากเขาเป็นแฟนคลับด้วยพี่แหม่มก็คือคอรมอก็คือคนรักใหม่นี่เห็นไหมล่ะสุดจริงก็สำหรับใหม่นี่ก็คือยากอยู่แล้วเพราะจริงๆทุกๆชิ้นงานของใหม่มันไม่เคยได้งานที่มันง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยคุยว่าแม้กระทั่งพี่เป็นเนี่ยก็เคยคุยว่าเป็นคนตลกเฮฮาน้องแหม่มด้วยทำไมเราไม่รับเล่นบทอะไรที่มันรีแลกซ์หรือว่าตลกแต่ถามว่าดราม่าในความที่เราก็เป็นดราม่าควีนดราม่าควีนเงี้ยแล้วก็เกิดมาจากการเป็นดราม่าด้วยเพราะฉะนั้นใหม่ก็รู้สึกว่ามันเข้าทางใหม่แล้วมันก็ทำให้ใหม่ได้พัฒนาตัวใหม่เองเพราะว่าใครจะมองจะคาดหวังจะเห็นผลงานอะไรเรามาก็ตามแต่ตัวเราเองเราจะรู้ดีว่าเราจะทำแบบไหนแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรกับบทแบบไหนอะไรเงี้ยก็ซึ่งใหม่รู้สึกว่าบทหงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ท้าทายมากแล้วก็การนำเสนอของทางทีวีซีนทางพุ่มกับเนี่ยก็เป็นอะไรที่เดินมากแล้วมันแตกต่างกันกับสิ่งที่ใหม่เคยเผชิญมาโดยสิ้นเชิงมันก็ท้าทายอันนี้ไม่นับเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามจริงๆอะไรเงี้ยเพราะมันคือหัวใจของการละครนะครับบทพัทราเนี่ยก็เป็นบทที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเป็นคนที่แข็งเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่จะเอาทุกอย่างถ้าเราอยากได้เราจะต้องทำทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้ได้มาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนหวานซึ้งยอมคนไม่ใช่ถามว่าบทยากไหมบทยากค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างห่างไกลตัวเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างที่บอกว่าในฐานะนักแสดงอ่ะเวลาเราได้รับบทหลากหลายเราก็จะได้มีการฝึกปรือพัฒนาตัวเองได้ให้คนดูได้เห็นเราอีกด้านนึงในหลายๆแบบหลายๆด้านนะคะรวมไปถึงด้วยเนื้อเรื่องที่มันสนุกอยู่แล้วนักแสดงมากความสามารถที่เราได้ร่วมงานด้วยแล้วเราก็จะได้มีโอกาสขโมยวิชาเขามาด้วยก็สนุกมากแต่ถามว่ายากไหมยากเครียดไหมเครียดเหมือนกันหินไหมหินเหมือนกันจริงแต่ก็นั่นแหละหัวใจสำคัญของละครเนาะบทที่ดีเนี่ยไม่ว่านักแสดงคนไหนถ้าได้เล่นมันก็ถือว่าได้ฝึกตัวเราเองใช่เป็นแชร์เลยด้วยกันด้วยค่ะนุ่นหนิงไม่ใช่เด็กอมมือที่เธอจะมาหลอกได้อีกแล้วนะ
ฉันให้ทนายกูไปตรวจบัตรประชาชนของมันแล้วมันคือน้องสาวของเธอจริงๆเอามาให้ทุกคนดูสิไม่มีใช่ไหมล่ะนี่ยังมาจับแพะชนแกะสร้างเรื่องทำลายฉันกับลูกไปหน่อยเลยคุยใหม่ต้องรีบคุยแล้วผู้จัดการห่วงมากเพราะว่ามันจะมีแบบว่าใหม่ก็จะเจอน้องกระทิงกับน้องแหม่มในที่จะแบบจะปะทะจ้านกันปะทะกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อย่างผู้ชายเราก็โอเคแบบเราก็รับมือกันได้เนี่ยเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะกลัวว่าการที่ใหม่บางทีใหม่เล่นเรียวเกินไปหรือโถมไปทั้งตัวผู้จัดการจะแบบเป็นห่วงน้องแหม่มจังเลยไปดูไม่ห่วงใหม่เลยเหรอไม่ห่วงใหม่ต้องคุยกับน้องแหม่มนะไม่ต้องเคลียร์กับน้องแหม่มนะว่าจะไปอีท่าไหนเพราะว่ามันกึ่งดราม่าแอคชั่นนะตอนนี้มันเหมือนจะเป็นบู๊กันอยู่แล้วคือด้วยความที่มันถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วก็มันฟัดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วน้องแหม่มเขาก็มาแบบของเขาเบิร์ของเขามันทางนี้ก็ต้องงัดไม่แบบไม่ยอมกันอะไรเงี้ยซึ่งเรากลัวอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามก็เลยต้องมีเหมือนแบบเตรียมกันนิดนึงเตรียมกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างพี่ใหม่เขาเล่นจริงเขาหมายความว่าเล่นจริงในที่นี้ Real หมายความว่าเล่นเรียลคือใส่สุดตัวเนื้อมาหมดใส่สุดพลังเราก็ต้องตั้งรับให้ดีแล้วก็ด้วยบทบาทอ่ะมันแบบคือสมมติบางทีเรากวนประสาทเข้าไปอ่ะเขาไม่มาน้อยแน่แต่เราจะตั้งรับเขายังไงแล้วมันก็จะต้องแบบคือคนดูจะได้เปรียบคนดูจะได้เปรียบแน่นอนคนดูจะได้มีความสุขแน่นอนเพราะว่าจะได้เสพอย่างเมามันอ่ะแต่ว่าเราเองก็ต้องเตรียมกันพี่ใหม่ก็จะบอกว่าน้องแหม่มระวังนะพี่นิดเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยพี่ใหม่เขาหนักเพราะว่าบางทีมือหนักมั้ยเป็นคนมือหนักไม่แล้วเป็นคนที่แบบเวลาเล่นอะอารมณ์มันนำพาพี่คืออินนี่เขาก็ขึ้นมาพี่ก็ขึ้นอย่างไอซินวันนั้นอะอยู่ดีๆแบบทำไมมันเจ็บไปเป็นอาทิตย์ไม่รู้ไปโดนนาฬิกาอะไรกันแค่ยื้อแต่นิชาบอกถามนิชาด้วยนิชายืนอยู่ตรงกลางพี่วันนี้นิชาบอกว่าเซฟหนูด้วยเซฟหนูด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ายื้อกันแล้วก็มันก็เป็นแบบมันจะมีแพ้มีชนะในเรื่องราวของแต่ละซีนแล้วบางอันน้องแหม่มเขาก็มาโหมกระหน่ำเข้ามาเลยเราก็ต้องมาใส่สุดใส่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่งานจบหลายงานมากมันก็จะมีเหตุมีเรื่องว่าอ่ะคนนี้ไปคนนี้ไม่อยู่คนนี้มีเหตุจะต้องมีอันเป็นไปตามคำสาปประมาณนี้ให้เข้ากับเรื่องสาบซ่อนรักมันก็ต้องมีเงื่อนมีปมมีปริศนาอยู่ในนั้นซึ่งก็สุดท้ายก็ไปจบกันที่งานศพกันห้ามกับพริบตาห้ามกับพริบตาจริงๆมันเรื่องพลิกอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนเล่นยังงงเลยคนเล่นยังงงแต่คนดูจะสนุกว่าแบบเฮ้ยแล้วงี้ไงแล้วคนดูก็จะคิดตามแล้วก็จะเอาใจช่วยแล้วก็จะลุ้นตามว่าแล้วยังไงอ้าวแล้วอย่างนี้ไงเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนี่มันจะมีอารมณ์แบบนี้หายใจเฮือกใหญ่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าต้องยังไงก็ต้องเป็นพี่ใหม่คือมันใช่เลยแล้วก็เราก็ไม่ผิดหวังจริงๆแล้วเราก็จะคิดว่าเอ๊จะคิดว่าจะเอาใครมาเล่นที่มาเชื่อเฉือนกันมาประกบกันได้สนุกเนี่ยแล้วก็คิดถึงพี่แหม่มบอกก็ต้องคอยให้กำลังใจกันตลอดอย่ากลัวนะเต็มที่เพราะเขารักกันอยู่แล้วไงเขาเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้แบบว่ามีการเกรงใจกันแต่ปรากฏว่าเวลาเล่นกันจริงๆเขาก็ไม่เกรงใจกันนะถึงเนื้อถึงตัวไปเขียวไปจ้ำอะไรกันเลยกับเด็กๆก็เหมือนกันเพราะพี่ใหม่เนี่ยเล่นแบบเล่นไม่ยั้งอ่ะแล้วเล่นเนี่ยจะแค่เทคเดียว2เทคจะไม่เล่นหลายเทคจริงๆเทคเดียวได้นั่นมันสดที่สุดแล้วเพราะเขาเตรียมตัวมาดีอ่านบทมาดีแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้กำกับอะไรมาแล้วเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยต้องแบบทีเดียวผ่านเลยเพราะฉะนั้นมันจะหนักมันจะหน่วงมันจะอะไรมันอยู่ที่เทคแรกเลยเรื่องนี้สนุกยังไงสำหรับพระนางมันมองไม่เห็นเลยมันมืดดำมากเป็นไปไม่ได้เลยลูกคนรถกับคุณหนูแล้วก็แม่ก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอะไรที่แบบไม่เหมือนอะไรที่เราตื่นเต้นอะลุ้นว่าเวลาที่เขาดีใจที่เขากอดกันหรืออย่างเงี้ยขนาดเราดูเองเนี่ยเรายังลุ้นเลยว่าเดี๋ยวอีแม่มันออกมาแล้วจะทำยังไงลุ้นว่าเดี๋ยวก็ออกมาแล้วเดี๋ยวก็โดนตบเดี๋ยวก็แบบโดนดุเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนลักลอบอะคนดูก็จะเอาใจช่วยไปด้วยว่าเฮ้ยไปเจอกันแล้วจะรอดปลอดภัยไหมเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันลุ้นเป็นสองเท่าอะสวัสดีค่ะนิชานัทนิชานะคะรับบทเป็นหนูหนิงค่ะคือคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบกล้าคิดกล้าทำแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วก็เป็นเด็กทาเลนต์น่ารักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอในเรื่องเนี่ยที่ต้องมาเจอกับอะไรที่เป็นจุดพลิกของชีวิตอะสิ่งตรงนั้นมันก็ถูกแปลเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก็บ
หลายๆอย่างอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่พูดแบบไม่ใช่คนแบบเดิมอีกต่อไปอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีครับผมกระทิงขุนณรงค์ประเทศดันนะครับผมรับบทเป็นซันครับครับคาแรคเตอร์ของซันก็จะเป็นคนที่รู้กาลเทศะเวลาอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับผู้ใหญ่กับคนต่างๆไงครับแล้วก็จะเป็นคนที่ถูกสอนมาให้รู้สึกว่าต้องยอมเพราะว่าพ่อผมเป็นคนขับรถในบ้านของคุณหนูหนิงก็คือนิชานะครับก็จะเป็นคนที่ทำอะไรก็พ่อบอกว่าโอเคยอมเข้าไปลูกอดทนหน่อยนะจะถูกสอนมาอย่างนี้ตลอดครับแล้วก็จนมีเรื่องขึ้นมาครับผมก็เป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ผมต้องเริ่มออกมาสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อครอบครัวครับผมยากครับยาก ยากก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆเนาะ เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่เราในชีวิตจริงเราอาจจะไม่เคยเจอไงครับว่าเราก็เลยได้มาสัมผัสในละครนี้ก็คือว่าเขามีความรู้สึกแบบนี้ครอบครัวเป็นแบบนี้คนคิดแบบนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงๆเวลาผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกอึดอัดเวลาเล่นนะครับแบบอึดอัดกับความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่มันยากครับซึ่งยิ่งกับหนูหนิงเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักที่ผมชอบมาแต่ว่าผมต้องสู้กับแม่เขาผมอยากจะแบบเอาชนะเขาให้ได้ครับคือถ้าเป็นตัวเองอ่ะถ้าเป็นชีวิตจริงๆเนี่ยผมแบบอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยตัวละครมันสำหรับผมมันเจอแบบหนักอ่ะเป็นแค่แบบเหมือนเด็กที่เพิ่งกำลังจะจบมหาลัยส่วนนี้ก็ยังเรียนอยู่แล้วเราก็ต้องมาเจอปัญหาของครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ปวดหัวค่ะเป็นไงบ้างคะปวดหัวครับคือมันยากเนาะคือแล้วมันไม่ได้มีแค่เราไม่ได้มีแค่พี่แหม่มพี่ใหม่อะค่ะมีพี่แอนอีกมีพี่กิฟต์มีพี่ไหมมีพี่โอ๋พี่โอ๋มีพี่พาวพี่พาวคือเยอะอะค่ะแล้วเป็นผู้หญิงทั้งนั้นอะความจู้จี้จุกจิกความแบบเฮ้ยแบบคิดออกมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือมันโหดร้ายนะโหดร้ายกับเด็กที่ต้องโตมาในบ้านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นกระทิงคือเวลาเห็นอย่างเงี้ยกระทิงมันจะแบบข้างในตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมแต่ว่าพออยู่ในเรื่องนั้นอะคือแบบมันมีหลายฉากอะที่แบบไม่เคยเห็นทิงมุมนี้อ่ะทิงไม่ใช่แค่ตัวยักษ์อย่างเดียวอ่ะเป็นยักษ์จริงๆด้วยอ่ะแบบน่ากลัวจริงๆก็มีจนแบบพี่ใหม่ต้องบอกว่าทิงเบาๆกว่านี้หน่อยแบบพี่สู้แรงไม่ไหวสิ่งที่ทิงแสดงออกมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นในเรื่องไหนแน่นอนนี่ว่าปะใช่มันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดอ่ะแล้วเรารู้สึกอยากระเบิดออกมาเราไม่ไหวกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะมีแบบบางทีที่แววตามันออกมาเกินความรู้สึกมันล้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใหม่อ่ะเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาใส่เต็มเนาะนิชาแล้วแบบเรารู้สึกว่าเรารับมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็โยนกลับไปแบบทำให้สมาธิเราก็เฮ้ยอันนี้เรารู้สึกว่าอินไปกับเขาไงครับพลังเขาเยอะใช่ใช่พลังเยอะมากพี่ใหม่แบบว่ามีซีนหนึ่งที่เข้ากับทิงแล้วทุกคนแบบร้องไห้จริงๆเลยสงสารไม่ใช่สงสารกระทิงสงสารพี่ซันจะสมน้ำหน้ากระทิงก็แต่แบบทุกคนแบบรู้สึกแบบสงสารมากเลยอ่ะคงไม่เกี่ยวกับที่ฆ่าหรือหนูชิเองแกไม่คุ้นนะแกจะเดินบังเราแกจังเลยไปคนน่ากลัวสุดยอดเขานี่คืออีกหนึ่งคนตัวละครเลยที่มาเป็นตัว VS เราซึ่งกระทิงก็พี่ก็นึกว่านักบาสทีมชาติตัวพี่นะไม่ใช่กระทิงเพราะเขาสูงมากแล้วเราต้องมีแบบกระโดดเข้าใส่เขาพุ่งกลับมาแหละก็คุณฟิลก็จะมาแบบว่าผมอยากประมาณนี้เลยเต็มที่พี่แล้วก็แบบพี่ก็เต็มแล้วนะเมื่อกี้ก็บอกว่าผมว่าไปได้เลยพี่ไปได้เลยไปไหนวะเนี่ยไปไหนเพราะเรารู้ว่าเราแบบเรากำลัง VS กับผู้ชายอยู่แล้วเรื่องมันสะเทือนใจเราใหม่ก็จัดหนักไปซึ่งนวดรองเท้าใหม่ก็ลอยไปนู่นตัวใหม่ก็อยู่ตรงนี้ขยเองอยู่เพราะว่าถ้าไม่ขยเองก็ไม่ถึงเขาเหมือนกันถูกเขาแล้วไวเลตก็หลุดมาอีกโอ้ตายแล้วถ้าฉันเทคน้องก็เจ็บฉันก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ต้องขยเองสู้กันไปขยเองสู้กันไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เต็งก็แอบเอาไวเลตเข้าไปมืออาชีพมากมืออาชีพแล้วไปนั่งหอบอยู่เพราะว่าแบบมันโกรธเบอร์แรงซะจนแบบฉันต้องไม่ทำแบบนี้แล้วฉันเล่นมันเกินไปฉันเล่นเรียลไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพุ่งกลับก็พัดเตาอยู่แล้วเราก็พัดเตาอยู่พัดเตาแล้วเราก็ไม่อยากให้มันมีการเทคไงแต่ซึ่งก็กระทิงก็เอ็นดูกระทิงจนกระทิงก็แบบมองพี่แปลกๆไปเดือนนึงอ่ะไม่ใช่ต้องกระทิงใส่ส้นสูงอีกเหรอคะเขาปากเขาใส่รองเท้าเข้าไปขอนั่งร้านค่ะขอนั่งร้านค่ะเป็นลมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเสร็จแล้วก็
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเชื่อใจกันเหมือนเดิมเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ห้ามมีความลับเด็ดขาดแล้วเราก็ห้ามแทงกันข้างหลังเหมือนที่พวกญาติๆทำกันตอนนี้ด้วยเก่งไม่ชี้ลุยได้เป็นทายาทเศรษฐีแล้วไม่เป็นนักกฎหมายแล้วหรอกทายาทที่เขาไม่ต้องการอะไรพ่อของผมจะต้องไม่ตายฟรีโดยที่คนผิดมันยังไม่ได้ชดใช้อะไรเลยอีกฆาตกรเลือดเย็นตอนนี้พี่ซันคือคนเดียวที่หนูหนิงเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจได้นะคะพี่ซันจะยอมให้แม่ของหนูหนิงผิดให้ได้เลยใช่ไหมคะผมไม่เคยคิดจะแย่งชิงอะไรกับคุณหนูเลยแต่ผมก็จะไม่ยอมให้คุณหงได้อะไรที่พี่ควรได้ต่อไปคุณแบบนี้หรอคะที่พ่อให้หนูหนิงเชื่อใจเขาสามซ่อนรักเริ่ม5 กันยายนนี้